ไก่ทอดป้าต้อยทุกคนที่อยู่แถบนี้บอกว่าอร่อยมากต้องห้ามพลาดรวมทอดร้านเนี้ยที่แบบสเปเชียลมากไก่ทอดที่ดีต้องเป็นไก่ทอดที่ล้อมาเรากระดูกจะไม่ติดเนื้อเลยสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ Workpoint Studio นะคะมาร้องเพลงที่ Box Stage กับเพลงซิงเกิลที่2ในชีวิตก็คือเพลงอย่าบ่อยนี่เอาฟิตมาไหนสวยครับแมน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 นี่ตื่นเต้นมากเป็นการร้องเพลงสดออกทีวีแบบครั้งแรกเลยนะที่แบบว่าเป็นแบบเป็นซิงเกิลของตัวเองอะไรเงี้ยนี่เข้ามาในสตูแล้วค่ะไม่อยากที่จะไปเจอเขาเลยมาแล้วลุงจ๋าชุดโกโกวาที่น้อยทำคืนนี้ยังมีดาบเสร็จแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ขึ้นสเตจครั้งแรกโคตรเติมเต็มความฝันนะบอกเลยรู้สึกแบบเติมเต็มความฝันมากรู้ป่ะตอนอยู่ในทีแม่งประหม่าแบบโคตรประหม่าพี่บอกว่าโมตื่นเต้นใช่ไหมคะเพราะโมร้องเพลงจบแล้วโมหันหลังแล้วโมทำมืออย่างต้องยืนเรียบร้อยใช่โมตื่นเต้นใช่ไหมใช่พี่โมตื่นเต้นมากแต่ก็พยายามทำตัวรีแลกซ์ที่สุดแล้วที่สำคัญคือมันไลฟ์ไงต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เหนื่อยมาทั้งวันเราพร้อมไปเติมพลังกันยังครับวันนี้บอกแล้วว่าร้องเพลงวันนี้เพื่อที่จะไปกินไก่ทอดไก่ทอดป้าต้อยที่บอกว่าทุกคนที่อยู่แถบนี้บอกว่าอร่อยมากต้องห้ามพลาดโมก็แบบไม่เคยกินทีมงานเราที่เป็นตัดต่อทีมงานเราเขาเคยอยู่แถวนี้เขาอยู่แถบรังสิตเขาบอกว่ายืนยันทุกครั้งที่พูดถึงป้าต้อยแล้วน้ำลายไหลจริงแบบโอ้ยอยากกินโอ้ยอร่อยอะไรเงี้ยไก่ทอด4โมงถึง2:00ที่เขาบอกว่าน้ำจิ้มเด็ดไม่รู้จริงเปล่าไม่รู้เราอาจจะเด็ดกว่าก็ได้แกคุ้นชินกับฉันในลุคนี้ปะนี่คือชุดที่ทุกคนโหวตมาในไอจีแต่เปลี่ยนรองเท้าแล้วใช่เป็นกางเกงที่ทุกคนโหวตมาขอบคุณมากนะคะแล้วก็เป็นกางเกงที่ราคาสูงที่สุดในชีวิตเท่าไหร่299 299 00ก็ไม่แพงอ๋อก็คือตั้งใจมากมันคือการขึ้นเวทีครั้งแรกไงก็เลยอยากทำให้มันแบบดีที่สุดในทุกด้านเพราะฉะนั้นทุกคนดูด้วยนะครับใช่แล้วก็ไปปั่นวิวในสไปซี่ดิด้วยนะเพลงอย่าบ่อยเจอกันไปกินไก่ทอดกันเถอะไปโอเคอ่าฮะไม่อยากให้เธอไปเจอโอเคคนเบื่อแล้วฟังเพลงนี้หลายรอบแล้วคลิปนี้นี่ดูวิธีจิตดูวิธีการติดไมค์ของมันไอคิว200วีพูดเล่นเลยค่ะโควิดนะไก่ทอดเขาอ่ะมันพิเศษมากตรงที่เด็กวัยรุ่นรังสิตทุกคนจะต้องกินไก่ทอดป้าต้อยคือวัยรุ่นตอนคืนไปกึ่มๆกันมาอย่างเงี้ยก็ต้องกลับมาที่ร้านนี้กึ่มเพราะว่าเขาเปิด4:00 ถึง 2:00ใช้คำว่าเป็นรวมทอดเป็นอะไรนะรวมทอดร้านเนี้ยที่แบบสเปเชียลมากป้าต้อยสวัสดีค่ะอ๋อไม่ใช่ลูกค่ะพี่เต้ยเป็นลูกแม่ต้อยพี่เต้ยลูกแม่ต้อยสวัสดีค่ะอ๋อใช่ค่ะสวัสดีค่ะมาตามคนแล้วพวกตามคุณไปกินตลอดจริงเหรอแล้วพี่ป้าต้อยหนูถ่ายพี่ได้ไหมคะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมป้าต้อยป้าต้อยนี่มันพิเศษยังไงกรอบนอกนุ่มในอร่อยเวอร์วังมันดีเวอร์ควรอยู่ในหนึ่งในร้อยล้านของโมจิถูกไหมควรค่ะเออสิบคือแบบคอนเฟิร์มโอ้ยขอบคุณค่ะแถมเลยขอบคุณนะคะนะให้อร่อยสวัสดีค่ะไปเจอกันร้านนี้เปิด4:00ถึงใช่ตี 2ค่ะที่2แล้วตอนนี้แต่ก่อนเปิดถึงประมาณ3:00-4:00เลยโอ้โหแล้วนี้เปิดนานขนาดนี้ไข่ไก่วันละกี่โลคะเนี่ย100-120 โลค่ะแล้วมีขายหน้าร้านด้วยแล้วก็มีแบบพวกอะไรส่งด้วยแล้วเคยขายได้สูงสุดวันละ200โลนะแต่ก่อนช่วงโควิดแล้วนะเด็กไปดิ้งกันเยอะใช่ค่ะลูกค้าไปตามบาร์มาตรงมาจีบกันหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะติดไปได้เลยค่ะพี่ติดไปนะเนี่ยใช่ไม่พี่ค่ะโอเคแล้วร้านเปิดกี่ปีแล้วคะเนี่ยปีนี้เป็นปีที่21แล้วอะค่ะปีที่21ตำนานของที่นี่คือก็เป็นไก่ทอดกับปูอัดแล้วก็ลูกชิ้นหลากหลายนี่เขาลงทอดไก่ใหม่ๆเลยนะน่ะเขาทอดเยอะมากจะดูดิเขาใส่เรื่อยๆเลยไม่หยุดไม่หย่อนเขาทอดเยอะจริงๆเขาใส่มาเลยใส่เรื่อยๆเลยหิวอะใครเคยกินไก่ทอดป้าต้อยบ้างเม้นมาหน่อยเออวันนี้เอาเนื้อ
หอยจ้ออันนี้อะไรคะเนี่ยวันชีสค่ะลูกละ10บาทเอาปลาใครเอาปลาชีสบ้างเอาครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วนี้ไก่ทอดไก่ทอดขายยังไงคะไก่ทอดชิ้นละ10บาทชิ้นละ10บาทเหรอใช่แล้วค่ะอุ๊ยปีกไก่ทอดที่นี่ชิ้นละ10บาทอยู่เลยเน้นปีกป่ะเน้นปีก3 4ถึงเอาข้าวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราร้อนอีกรอบนึงเออดีกว่าอันนี้แซมก่อนชิมๆก่อนแล้วเดี๋ยวชิมร้อนๆอีกทีนึงจัดไปเราต้องบริหารให้ดีถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ถึงตอนร้อนเราร้อนร้อนใช่ค่ะปูอัดเอาด้วยมั้ยเอาด้วยค่ะพร้อมมาติดพร้อมกินปูอัดทอดก่อนอันนี้นี่ครับปูอัดทอดจิ้มกัดให้ฟังโอ้โหกรอบมากคือมันกรอบแต่มันไม่บางอ่ะมันกรอบแล้วมันมีแบบเนื้อให้เคี้ยวอยู่อ่ะอันนี้กินได้เรื่อยๆเลยเด้งเลยมันตอมเต็มมากเราได้ยินเสียงไรเดอร์เขาตลอดเวลาเลยมีคนสั่งตลอดให้ดูเนื้อโอ้โหวิชาการล็อกกระดูกอุ้ยยังร้อนอยู่เลยเนี่ยร้อนมากเลยอ่ะร้อนมากไก่ทอดที่ดีต้องเป็นไก่ทอดที่ล้อมาเรากระดูกจะไม่ติดเนื้อเลยเพราะมันฉ่ำมากเขาทอดจนแบบเนื้อมันนุ่มน่าจะแป้งกรอบมากจะไม่ได้แบบเน้นหมักเครื่องเทศหมักอะไรอ่ะจะแค่เหมือนเค็มๆนิดๆแล้วก็แป้งกรอบเนื้อฉ่ำเหมือนความเค็มมาจากตัวไก่กับเกลือแค่นั้นไม่ได้หมักสมุนไพรใดๆแบบว่าวัยรุ่นอาจจะชอบแบบนี้กันกินแล้วมันแบบเพลินๆแบบจะไปกินเพลินๆสายทอดไงสายทอดโอ้ยเออแป๊บเดียวแบบเนื้อร่อนมากโอ้โหมันเอาไปค่อยเสียงกรอบเสียงแบบกรอบนี่ๆ นี่ทีมตัดตอนนี้น่าจะร้องไห้อยู่ครับเพราะว่าทีมตัด2คนเราชอบเป็นแฟนพันธุ์แท้ร้านนี้มากจริงเหรอก็คือแบบดูนี่คือใช้มือเดียวถือครับจะบอกทุกคนเลยว่าบางทอดร้อนจริงอ่ะไส้กรอกส่วนหัวจุกโอ้ร้อนโอ้โหนี่มาอีกตะกร้าหนึ่งครับชาชีสนะคะปกติเพื่อนๆมาร้านนี้เพื่อนๆสั่งอะไรบ้างเราบอกหน่อยดิโอ้อุ้ยร้อนมากมึงนี่เขาใช้ไฟนรกทอดหรือเปล่าโอ้ช่วงน้ำจิ้มทอดถึงมากพูดถึงว่าร้านเนี้ยเขาแบบไม่รีบทอดอ่ะทุกอย่างดูดิสีแบบน้ำมันก็แบบว่าไม่ได้แบบว่าทำให้สีเปลี่ยนอ่ะจริงๆอ่ะของทอดเขาอ่ะก็คือซื้อมาแหละแต่ว่าเทคนิคเขามันอยู่ที่การทอดเลยน้ำมันถึงความร้อนถึงแล้วก็เวลาถึงลองชิมดูเต่าเลยนะบอกแล้วว่าให้เต่าแล้วให้กินคำเล็กๆนี่มึงยิงเข้าไปทีนึงตายแน่นี่ this is ไก่จ๊อฟองเต้าหู้กรอบเนื้อข้างในก็คือรสชาติที่คุ้นเคยจากทอดถึงดูน้องไก่ความกรอบถึงมากครับนี้ร้านเนี้ยน้องเล็กฉ่ำอ่ะแล้วเนื้อเด้งถือว่าเป็นน้องเล็กที่ดีดูความฉ่ำตรงนี้เห็นปะนี่ครับความฉ่ำแล้วคือข้างนอกกรอบมากจริงไม่นานเท่าไหร่ก็ยังกรอบอยู่มากินทุกวันอ
ชีสทะลักเวอร์เกลี้ยงบอกได้เลยคำเดียวว่าเกลี้ยงสิ่งที่ไม่หมดมีแค่อย่างเดียวก็คือปูอัดปูอัดซึ่งเดี๋ยวพอกลับบนรถหมดหมดรีวิวสั้นๆที่ชอบใจของป้าต้อยไก่ทอดคนละหนึ่งอย่างกรอบกรวบปิดดึกเอาใจวัยรุ่นมันฉ่ำเนื้อไก่ข้างในมันฉ่ำแล้วมันร่อนกระดูกเป็นสูตรที่เด็กกินได้แน่นอนเพราะไม่มีกระเทียมพริกไทยสำหรับคนที่ชอบกินความกรอบเนี่ยชอบมากจบแล้ววันนี้ทุกคนตบมือค่ะไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้าฝากติดตามโมในผลงานของศิลปินด้วยนะคะครับตอนนี้กำลังทำเพลงอยู่2เพลงเดี๋ยวจะมีวอล์กเกี่ยวกับตอนทำเพลงมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆจะได้รู้ว่าแบบนอกจากกินเนี่ยเราก็ทำเพลงไปเหมือนว่าทำเพลงเหมือนเต้นว่า